บ้าไปแล้วโรนัลโดเปิดช่อง YouTube ไม่ถึง24ชั่วโมงคนตามปาไป16ล้านและยังไม่หยุดไม่หย่อนมีคลิปอะไรบ้างต้องติดตามดูในช่องโรนัลโดขณะที่นักเตะทีมชาติไทยลูกครึ่งในยุโรปฟอร์มโคตรแรงชนะรวด6นัดติดต่อ18แต้มเต็มผลงานส่วนตัวสุดยอดแจ่มกว่านี้ไม่มีแล้วส่วนจุดชุนซับเบลล่าสุดร่วมทีมในลีกสเปนงานนี้ยกระดับเจ้าตัวแน่นอนส่วนทีมชาติเวียดนามประกาศรายชื่อว้าวจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่สุดๆก่อนเจอทีมชาติไทยทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับวันนี้ถือว่าฮือฮาพอสมควรนะครับอ่ะเรามาดูข่าวดีข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับของนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นลูกครึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นเลยช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกท่านก็จะได้ไม่พลาดทุกคลิปข่าวสารความเคลื่อนไหวนั่นเองนิโคลัสมิเกลสันนะครับลงเต็มเกมช่วยโอบีโอเดนเซ่อีกแล้วนะครับเปิดลังถล่มเฟเดริเซีย 3-0 ครับในเกมที่6ของโอบีโอเดนเซ่นะครับเปิดสนาม Natural Energy Park ต้อนรับการมาเยือนของทีมผู้มาเยือนเนี่ยนะฮะเกมดังกล่าวนิโคลัสครับก็เป็นตัวจริงนะครับแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์นะครับเล่นให้กับโอเดนเซ่ก่อนเอาชนะไป 3-0 ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแอสซิสต์ไปด้วยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยได้ประตูจากลูก้าเคเยอร์รุมกาดนะครับนาทีที่29แล้วก็36แล้วก็84คว้าชัยชนะ6นัดรวดเก็บไปได้18แต้มเต็มรั้งจ่าฝูงตอนนี้นั่นเองนะครับ6เกมผลงานของเจ้าตัวเนี่ยทำไป2แอสซิสต์4คลีนชีท18แต้มเต็มและที่สำคัญนะครับก็ออกสตาร์ททุกนัดอย่างที่บอกไปนี่คือนิโคลัสหรือว่าลูกโซ่ล่างทองนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของโอเดนเซ่เนี่ยก็จะไปเจอโฮโบรที่สนามกีฬาโฮโบรในศึกเดนมาร์กนะครับดิวิชั่น1นะครับนัดที่7วันเสาร์ที่25สิงหาคมเวลา1ทุ่มตามเวลาประเทศไทยก็รอดูกันได้ครับขณะเดียวกันครับมาอีกที่1ข่าวข่าวดีเหมือนกันนะครับฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวชื่อดังของโลกใบนี้เนี่ยนะครับเทียหนึ่งเนี่ยก็รายงานข่าวนะครับว่าจุดซุนซับเบลเนี่ยนักเตะลูกครึ่งแทงกฤษเตรียมย้ายออกจากทอร์เรมฮอสเปอร์อะคาเดมี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปร่วมทีมคอร์โดบา FC จากสเปนนั่นหมายความว่ามาซาทาดะอิชิอิเฮดโค้ชทีมชาติไทยถ้าอยากจะได้จุดเบลเนี่ยมาเล่นทีมชาติไทยก็ต้องไปดูฟอร์มที่สเปนไม่แช่งกิจแล้วนะครับหรือจะหาชมถ่ายทอดสดเอาก็ได้ถ้าหากว่าหาลิงก์เจอนะฮะจุดซุนซับเบลตัดสินใจโบกมือลาสเปอร์แบบถาวรแล้วนะครับเพื่อตามหาโอกาสลงเล่นในชุดใหญ่จุดหมายปลายทางของกองหน้าลูกครึ่งแทงกิจก็คือกอร์โดบาสโมสรระดับเซกุนด้าของสเปนลีก2นะครับสเปอร์เนี่ยยอมปล่อยตัวจุดเนี่ยฟรีนะแต่เขามีเงื่อนไขว่าถ้าย้ายครั้งต่อไปค่าตัวของนักเตะ 40% เขาจะต้องได้นะครับสเปอร์นี่ก็คือดีลที่วินวินทุกฝ่ายอยู่แล้วเพราะว่าจูดเนี่ยก็จะได้เล่นในระดับอาชีพนะครับกับกอร์โดบาเป็นนักเตะใหม่แล้วก็สเปอร์มีโอกาสสำหรับเงินก้อนใหญ่หากนักเตะทำผลงานได้ดีจนถูกทีมใหม่เนี่ยซื้อตัวไปนั่นเองนะครับซึ่ง ก็ไม่แน่นะก็ต้องบอกงี้นะครับโรมาโน่เขาก็รายงานนะครับชัดเจนนะครับซึ่งพอมาดูคอมเมนต์แล้วเนี่ยโอ้โหมากันเยอะนะต่างชาติเนี่ยนะครับจากทั่วโลกเลยนะครับท่านนี้บอกว่าเชลซีอาจจะต้องเสียใจก็ได้นะในการปล่อยให้นักเตะรายนี้เนี่ยออกไปนะครับมาอยู่กับสเปอร์แล้วอาจจะต้องขายนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่า very good นะยกนิ้วให้นะครับท่านต่อมาบอกว่านักเตะรายนี้เคยอยู่เชลซีใช่หรือไม่ตอบตรงนี้เลยครับว่าใช่นะครับเคยเล่นกับลูกากูด้วยและอีกท่านหนึ่งมาจากไทยครับบอกว่าทางรัฐมารับใช้แผ่นดินแม่ครับโอ้โหแต่มีโอกาสนะจูดน่าจะมีโอกาสมากขึ้นเลยนะครับพอไปเล่นสเปนเนี่ยนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าโชคดีกู๊ดลักนะครับท่านต่อมาบอกว่า he was Chelsea striker เคยอยู่เชลซีเป็นกองหน้า he is guest scorer นะครับเฮ้ยทำประตูดีนะนะเป็นกองหน้าที่ดีท่านต่อไปบอกว่าโชคดีนี่คือ wonder kid นะนะครับมาจากต่างประเทศนะแล้วก็I hope that he will come back to Premier League นะท่านนี้บอกน่าจะบ้านเรานะครับบอกว่าน่าจะวันนึงน่าจะกลับมาจาก Premier League นะมาเล่นในนี้กับฟอร์มที่ดีขึ้นนะ in the battle for performance นะครับ in the future good luck นะครับโชคดีไอ้น้อง
วอสเฮียเชลซีอะคาเดมี่นะครับเพลเยอร์นะครับถูกต้องครับเขาเป็นผู้เล่นเชลซีมาก่อนบางท่านเนี่ยนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์จากบ้านเราเนี่ยแหละบอกว่าอยากจะให้มาเล่นทีมชาติไทยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็คงจะต้องรอดูนะครับแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยอันนี้เป็นหนทางใหม่สำหรับเจ้าตัวเส้นทางใหม่บอลสเปนแตกต่างจากบอลอังกฤษแน่นอนนะครับใช้เทคนิควิชาโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วจู๊ดอาจจะได้อะไรใหม่ๆจากตรงนี้อีกเยอะแล้วก็กลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เป็นได้นะครับอันนี้ต้องรอติดตามขณะที่อีกข่าวดีแล้วกันนะครับอชิตพลคีรีรมนะครับเปลี่ยนต้นสังกัดแล้วหลังจากย้ายซบTSV ชวาเบนอัลส์บวกสโมสรระดับดิวิชั่น4ของเยอรมันโอ้แต่มันลึกจังเลยอ่ะนะก่อนหน้านี้เนี่ยดาวยิงวัย22ปีค้าแข่งอยู่กับทีมสำรองของ FC อัลส์บวกในลีกเดียวกันแต่เกิดเจ็บนะครับเอ็นไข้นะครับจนต้องพักยาวและไม่ได้รับการต่อสัญญาก็ต้องเอาใจช่วยอชิตพลนะครับกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแกลงไปเล่นในลีก4เลยมันค่อนข้างลึกไปนิดนึงเหมือนกันนะอ่ะก็ติดตามกันนะครับขณะที่เวียดนามครับเวียดนามนะครับล่าสุดเลยเนี่ยประกาศรายชื่อ25ผู้เล่นนะครับทำศึก LP Bank Cup 2024กับทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติรัสเซียในวันที่5แล้วก็10โอ้โหนี่จัดหนักจัดเต็มเอาตัวแบบหลักๆมาเต็มเลยนะครับพอผมไปดูชื่อมาก็แปลกใจนะว่าโอ้โหซัดเต็มขนาดนี้สงสัยหวังมากๆและที่สำคัญเนี่ยรู้จักหลายคนเลยนะครับซึ่งกุนซือเป็นโค้ชเกาหลีกลับเข้าสู่โมเดลเดิมนะครับคิมซังซิกผู้เล่นของเวียดนามมีใครที่น่าสนใจไล่ตั้งแต่ประตูเลยนะครับก็เป็นดังวันลำนะครับเหงียนฟิลิปนี่สองตัวนี้นะครับยืนแน่ไม่ใครก็ใครแต่คงเป็นเหงียนฟิลิปนะครับแล้วก็กองหลังนะครับมีทางด้านของบูวันทันเอ้ยมาบูวันทันมาเหงียนตานบินนะครับพันตัวตายนี่คือตัวหลักของเขาหมดเลยแล้วก็เป็นทางด้านของเง็กง็อกไฮไอตัวที่ชอบเตะเบอร์3อ่ะตัวมีเรื่องอ่ะเรื่องมานี่ต้องหายนี่เลยนะครับกองกลางครับมีเหงียนควงไฮเหงียนควงไฮก็มานะครับเหงียนฮองดึกนะครับเหงียนวันตรุงนะครับพวกนี้ตัวหลักหมดนะครับโดฮุงดุงนะครับอ๋อตัวโหดเขาเหงียนตัวอันนะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยมีเหงียนเทียนลินที่ชอบยิงทีมชาติไทยนะครับกองหน้าตัวนี้แต่ว่าฟอร์มล่าสุดไม่ค่อยดีแล้วก็เหงียนหวานตวนนะครับที่เป็นผู้เล่นเก่าของพิซิโก้นะครับนี่ก็จัดหนักจัดเต็มนะมากันครบส่วนปิดท้ายกันที่ข่าวที่แบบโอ้โหต้องบอกว่าถล่มทลายอะครับคือถล่มทลายจริงคริสเตียโนโรนัลโดนะครับพูดไปต้องบอกซูขณะที่ผมดูไปเนี่ยตัวเลขนะครับที่มันวิ่งขึ้นไปเนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมดูแป๊บเดียวมันประมาณ15ล้านกว่าแต่ล่าสุดเปิดไปอีกแป๊บนึง16ล้านครับถ้าคุณดูช่องมันบ้าไปแล้วมันบ้าจริงๆครับคือเปิดช่องเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงผู้ติดตามตามมากถึง16ล้านคนแล้วไปต่อนะครับผมบอกได้เลยแล้วไปต่อนะครับมันไม่ได้หยุดแค่นี้มันน่าจะไปจบแบบถ้าให้ผมทายนะน่าจะไปจบที่ประมาณสัก20นะหรือไม่ก็ประมาณ18นะครับ18ถึง20ล้านในค่ำคืนเดียวนะครับโอ้โหนี่มันสุดยอดไปเลยนะครับลงวิดีโอทั้งหมดเนี่ยไป19 วิดีโอสร้างไป16ล้านผู้ติดตามคุณบ้าไปแล้วครับแล้วผมก็ได้เข้าไปดูเนื้อหานะเขาก็จะบอกว่าจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆของเขาลูกๆของเขาเกี่ยวกับแฟนของเขานะครับคือเขาก็อยากจะมาเป็นวอล์กอะนะฮะน่าจะแบบนำเสนอเรื่องราวหลายๆเรื่องราวน่าติดตามครับเมียเขาเป็นใครทำอะไรลูกเขาเป็นใครทำยังไงนู่นนี่นั่นวางแผนชีวิตยังไงส่วนตัวเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมูลค่าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบอกได้เลยครับว่าแอคเคาท์นี้มีเป็นหลายพันล้านครับ อะยังไงใครอยากดูเรื่องราวหรือเป็นแฟนของโรนัลโดก็ขอให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวและเราก็ตะโกนพร้อมกันว่าซูเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ